สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Movie Goer ทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับกับช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคุณภาพของหนังเนี่ยดรอปลงมากๆเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกติของสัปดาห์ท้ายๆของเดือนสิงหาและต้นเดือนกันยาก็ทำใจนะครับอีกสักพักนึงนั่นแหละกว่าหนังดีๆจะเริ่มเข้าโรงเนาะก็ไม่เกี่ยวกับคลิปพูดทำไมข้ามที่ผมมาทำคลิปนี้วันนี้เนี่ยก็คือผมตั้งใจจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรตติ้งครับคือมีเพื่อนที่ติดตามใน YouTube นะครับคอมเมนต์บอกผมในวิดีโอ Attack on Titan ว่าทำไมผมถึงไม่ทำเรตติ้งอะไรเงี้ยคือเพื่อนคนนี้อยากให้ผมทำระบบนี้หน่อยอะไรงี้ซึ่งอันนี้ผมก็อยากจะชี้แจงบอกเพื่อนๆ นะครับว่าผมไม่ค่อยอยากใช้ระบบแบบเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวอักษรอะไรงี้เท่าไหร่เพราะว่าบางทีเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจคำพูดที่ผมพูดมาไงครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะอธิบายให้ทุกคนฟังเหมือนที่ผมทำคลิปมาเนี่ยพูดไป 5-6 นาทีบอกว่าอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีนู่นนี่นั่นพอเสร็จปุ๊บตอนสุดท้ายผมให้เลขมาเลขหนึ่งสมมติผมให้7เต็ม10แล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่าคนอื่นแบบสมมติเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมว่าเฮ้ยชมมาตั้งเยอะทำไมให้แค่7ล่ะทำไมไม่ให้8ทำไมไม่ให้9อะไรเงี้ยคือบางทีคนเราเนี่ยพอเห็นตัวเลขอะครับพอมาเห็นเรตติ้งเนี่ยมันก็จะไปโฟกัสแค่นั้นไงครับแล้วก็เหมือนกับไม่ได้สนใจเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดอะไรไปบ้างผมก็เลยมองว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่อะไรงี้ผมก็เลยมีความคิดว่าผมจะทำเป็นเรตติ้งแบบอ้อมๆแล้วกันเนาะคือไม่ใช่เป็นตัวเลขไม่ใช่เป็นเกรด A B C Dแต่ว่าเป็นประโยคสั้นๆเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าหนังเรื่องนี้ควรค่าแก่การไปดูหรือเปล่าซึ่งไอ้ประโยคพวกนี้ผมก็ใช้มาตลอดตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับก็คือที่ผมพูดนั่นแหละว่าสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าแล้วก็จุดๆๆอันนั้นแหละคือเหมือนเป็นระบบเรตติ้งไกลๆของผมแหละก็คือเริ่มต้นจากสูงสุดใช่ไหมครับก็คือดูซ้ำกี่รอบเนี่ยก็ไม่มีเบื่อแน่นอนอันนั้นน่ะคือสูงสุดของผมรองลงมาเนี่ยก็คือดูในโรงราคาเต็มก็ไม่เสียดายตังค์คือมันก็ make sense ป่ะคือมันก็เป็นประโยคความรู้สึกที่ผมอยากจะบอกทุกคนน่ะอันต่อไปก็คือรอตั๋วถูกๆแล้วกันก็แบบใช้บัตร MGen อะไรเงี้ยหรือไปดูวันพุธอะไรงี้ก็ได้ให้มันถูกกว่าปกติหน่อยเพราะว่าหนังมันก็ไม่ดีๆอะไรขนาดนั้นลองลงมาก็คือไม่ต้องไปดูในโรงหรอกรอดูตามเคเบิลดูอะไรงี้ก็ได้แล้วก็อันสุดท้ายนะครับโหดสุดก็ลองดาวน์ดูนะครับก็คือไม่ต้องเสียเวลาดูมันเลยนะฮะก็เนี่ยมี5อันหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ก็นั่นแหละคือผมมองว่าอันนี้มันก็เหมือนเกรดแหละแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับสามารถสื่อความรู้สึกอะไรอย่างนี้ได้ดีกว่าผมก็เลยมองว่าใช้แบบนี้อาจจะเวิร์กกว่าสำหรับผมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีแค่ไหนหรือว่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้นะครับว่าระบบนี้มันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงแล้วเห็นด้วยกับที่ผมพูดมา 2-3 นาทีนี้ไหมถ้าเกิดไม่เห็นด้วยก็เรามาหาจุดที่พอดีกันอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็ตามนั้นนะครับ